อข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเจ้าหน้าที่นะคะฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมถนนสามเสนหลังพยายามฝ่าแนวเจ้าหน้าที่และพังรั้วลวดหนามค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 14:30 นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนได้ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดผสมแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรบริเวณถนนสามเสนห่างจากประตูทางเข้ารัฐสภาประมาณ500เมตรเนื่องจากพบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้พยายามเข้ามาในพื้นที่และพยายามพังรั้วลวดน้ำและเพื่อฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลโดยผู้ชุมนุมได้ปาถุงสีและควันสีน้ำมายังฝั่งของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสั่งให้รถน้ำถอยออกมาและเริ่มการเจรจากับทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะทางนี้มีรายงานระบุด้วยค่ะว่ากรณีที่มีการใช้น้ำฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ประกาศว่ามีการผสมแก๊สน้ำตาที่ทำให้มีอาการคันหรือแสบตามผิวหนังด้วยขณะที่ล่าสุดนะคะพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการลงพื้นที่ดังกล่าวแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีปิยะเปิดเผยว่าตำรวจมีความพร้อมดูแลความปลอดภัยการชุมนุมรอบอาคารรัฐสภาอย่างเต็มที่และมีแผนอพยพส.ส.ส.ว.และเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนโดยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ประกาศพื้นที่ห้ามการชุมนุมในรัศมี50เมตรรอบอาคารรัฐสภารวมถึงท่าเรือที่โนไทยและท่าเรือเกียกกายไม่สามารถจัดการชุมนุมเช่นเดียวกับกรณีการตั้งวงกินหมูกระทะหรือว่าการใช้ท่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าปล่อยโคมลอยนะครับปล่อยลูกโป่งเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็จะถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันค่ะส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะมีการชุมนุมทางน้ำขอเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักทางนี้สำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะมีทั้งหมด4กลุ่มได้แก่กลุ่มไทยภักดีได้แจ้งขอการชุมนุมระหว่าง 9:00 นถึง 14:00 นค่ะกลุ่มการเมืองภาคประชาชนแจ้งขอชุมนุม 9:00 นถึง 22:00 นและกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันระหว่างเวลา 6:00 นถึง 24:00 นของวันที่ 17 ถึง 18 พฤศจิกายนค่ะส่วนของกลุ่มราษฎรนะคะไม่ได้แจ้งขอการชุมนุมซึ่งทางตำรวจยืนยันไม่ให้มีการชุมนุมไม่ให้ผู้ชุมนุมนะคะปักหลักค้างคืนที่รัฐสภาค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะขอให้เป็นไปตามดุลยพินิจของสภาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยตอบคำถามแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงกรณีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญและในมุมของนายกรัฐมนตรีคิดว่าร่างฉบับไหนควรจะผ่านเขาว่านายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดอย่างไรนั้นขอให้เป็นไปตามดุลยพินิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้ค่ะส่วนชินวรนะคะร่ายยาวแจงแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญค่ะไม่ต้องทำประชามติ2รอบนายชินวรบุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ6ยติที่แจงการอภิปรายซักถามของสมาชิกรัฐสภาว่าจากการวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับรายงานไม่มีทางออกให้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงมตินั้นทางคณะกรรมการได้พูดคุยกันและเห็นว่าเพื่อให้เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกดังนั้นการเสนอข้อมูลทางกฎหมายและองค์ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าความคิดเห็นที่เป็นมติทางนี้ในฐานะผู้เสนอร่างได้ศึกษาอย่างรอบคอบในนามรัฐบาลว่าร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะสำหรับเรื่องการทำประชามตินั้นค่อนข้างชัดเจนในเรื่องความคิดเห็นว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้เห็นข้อบกพร่องของปี2550ที่ไม่ได้มีบทบัญญัติไว้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับทำให้เมื่อปี2555ถึงปี2566นะคะก็มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและมีการร้องศาลรัฐธรรม
ธรรมนูญจึงมีคำวินิจฉัยที่ได้มีการอ้างถึงก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่18/2555ต้องยอมรับว่าขณะนั้นกับขณะนี้บริบทรัฐธรรมนูญคนละฉบับกันทางนี้ทางกรรมาธิการขอยึดมั่นในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา256วงเล็บ7และวงเล็บ8ในเรื่องการทำประชามติและมาตรา256วงเล็บ9หลังจากรัฐสภาเห็นชอบวาระ3แล้วต้องทำประชามติอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้จึงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในคราวนี้ก็จะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญเพื่อทำประชามติแค่ครั้งเดียวค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN